ทีนี้เราจะกลับไปที่เมืองกะละมันมาราชนะครับหรือมาราชที่ใครๆรู้จักเป็นกรุงมาราชครับเราจะดูต่อว่าเคล็ดลับเป็นยังไงบ้างตอนนี้นะครับที่เราเห็นไอติมพิเศษอยู่แล้วนะครับที่เหนือชั้นแล้วบอกว่ามีแค่3ท่านบนโลกนี้ที่ทราบเคล็ดลับของไอติมนี้นะครับ So thank you very much for having us here today Bizi burada ağırladığınız için özellikle çok teşekkür ediyorum Estağfurullah biz de size teşekkür ediyorum bizi ziyaret ettiğiniz için uzaktan gelmişsiniz Bizi ziyaret ediyorsunuz ondan sonra biz de size teşekkür ediyoruz hoş geldiniz diyoruz ยินดีมากเลยที่เราได้มาจากประเทศไทยที่จะสามารถแนะนำบริษัทแล้วก็ไอศกรีมของเขานะครับ So today we're just wonderingWe have the taste of the ice cream already, and it's fantastic. But how did you get the secret recipe? Vallahi bu sırlar biliyorsunuz ki bu ustaların içerisinde bu sırlar. Ben önce kendimi söyleyeyim. Biz dördüncü kuşak bir aileden geliyorum. Osmanlı'dan bu yana 200 yıla yakın bir geçmişimiz var. มีประวัติตั้ง200กว่าปีนะครับครอบครัวของคุณพี่ชายคนนี้นะครับย้อนกลับไป200ปีถึงยุคออตโตมันนะครับแล้วความลับมันเกิดจากฝีมือของคนอยู่ยุคนั้นนะครับแล้วสามารถต่อมาถึงทุกวันนี้ได้เลยนะครับ So the taste of the ice cream has that changed in 200 years? ไม่ใช่ไม่ตัด It never changes ไม่เคยเปลี่ยนนะครับ Kaliteyi daha doğru yukarıya doğru taşıyoruz indirmiyoruz They upgrade the quality always on higher never lower Geniş bir arge içerisinde çalışma yapıyoruz They have a very large research center they search about the things and they always upgrade ก็เขามีศูนย์วิจัยนะครับก็รสชาติถามว่ารสชาติเดิมเคยเปลี่ยนไหมก็เปลี่ยนนิดนึงนะครับแต่คุณภาพก็จะดีขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ so how do you keep the secret from them sorry ta iyi anlayamadım ki bu sırrı nasıl koruyabiliyorsunuz diye. Sır olarak değil mi artık şimdi bu tabii sanayileşmiş bir sistem. Yani sır olarak saklayabileceğimiz çok gizli bir şey bu yani bir ne bileyim kasalara gizleyeceğiniz bir şeyler yok. Ama en azından tabii bazı şeyleri yaşamadan olmanız mümkün değil. Örneğin şunun kalitesinin nasıl olduğunu siz görseniz yine anlayamazsınız. Siz de benim beraber aynı odada olsak ama ne zaman onu anlarsınız bizim gibi zaman geçireceksiniz. Bu yani gözle görülüyor ama bazı şeyler tarifi kolay olmayan şeyler. ก็เคล็ดลับนะครับก็คือประสบการณ์ประสบการณ์ก็เป็นกุญแจทองนะครับในการผลิตไอติมที่มีคุณภาพและรสชาติดีขนาดนี้นะครับทีนี้เราเห็นว่าเป็นรากดอกกล้วยไม้นะครับถ้าเป็นผู้เชี่ยวชาญกล้วยไม้นะครับก็สามารถดูได้ว่านี่คุณภาพดีแต่ว่าเขาไม่รู้จักทั้งหมดเลยว่าคุณภาพดีเราจะผสมกับอย่างอื่นส่วนอื่นๆที่จะผลิตไอติมที่ดีที่สุดได้อย่างไรความรู้และทักษะตรงนั้นนะครับก็จะเกิดจากประสบการณ์เพราะฉะนั้นเขาจะมีการวนเวียนทีมงานของเขาไปเรื่อยๆเขาจะไม่มีเวลาพอที่จะสามารถรับประสบการณ์เท่ากับเจ้าของบริษัทนะครับ So what is this here Dondurmanın katkı malzemesi This is the main one of the main materials of the ice cream Also and even salep นะครับ So this is what makes the drink salep alsoDondurma da yani dondurmanın içerisindeki o viskositeyi veren, o sakızlılığı veren, o kaymak kıvamını veren. นี่นะครับก็เป็นเคล็ดลับทำไมถึงสามารถยืดได้นะครับนี่เขาเรียกว่าไซเลปก็เป็นตัวนี้นะครับที่ให้มันสามารถยืดได้เลยนี่นะครับก็ที่เราเห็นแบบนี้นะครับกับเครื่องดื่มไซเลปนะครับก็เป็นสิ่งเดียวที่เกิดขึ้นกับไอศกรีมนะครับตอนนี้นะครับเราได้ยินท่านผู้จัดการนะครับทั้งเจ้าของใครความลับของเทคโนโลยีแล้วก็กระบวนการผลิตไอศกรีมนะครับเขาจะพาเราเข้าไปดูทุกขั้นตอนในการผลิตไอศกรีมที่เหนือชั้นพันแปลเราเข้ามาถึงโรงงานนะครับที่จะเห็นกระบวนการผลิตไอศกรีมนะครับก็รักษาอนามัยไว้ก่อนนะครับก็ต้องสวมเสื้อนอกพิเศษนะครับที่จะป้องกันแล้วก็ข้างบนนะครับได้คุณผู้ชมคะถือว่าเป็นเกียรติกับทีมงานเราอย่างมากเลยนะคะเนื่องจากว่าทีมงานเหนือชั้นพันแปลกค่ะใช่ครับเป็นทีมงานแรกที่ได้เข้ามาบุกตะลุยในโรงงานมาโดที่ผลิตดอนดูราม่าหรือว่าไอติมหนืดๆนั่นเองค่ะพูดถึงไอติมปกติเราจะนึกถึงรสชาติต่างๆแต่ของไอศกรีมที่นี่นะครับเป็นรสชาติธรรมชาติมีแต่รสชาติของไซรัปนม
แล้วก็น้ำตาลเท่านั้นเขาจะไม่เติมช็อกโกแลตหรืออะไรทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นต้องการนมที่มีคุณภาพสูงสุดนะครับที่มีรสชาติที่ดีซึ่งโรงงานมาโดดอนดูรามาแห่งนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นโรงงานที่ใหญ่เป็นอันดับ2ในการผลิตไอศกรีมก็ว่าได้เลยนะครับคุณคะยังไงครับน่ากินมากแม่ที่เห็นปักปักจิ้มจิ้มอยู่นี่นะฮะเขาอยู่ในขั้นตอนของการคุณภาพครับยั่วน้ำลายซะเหลือเกินนะครับคุณพี่เตคะมีเครื่องคันเนี่ยไปไม่ชวนกันเลยนะครับที่นี่นะครับในวันเดียวนะครับเขาสามารถผลิตได้ถึง100ตันนะครับเยอะมากจริงๆนะครับแสดงว่าคนตุรกีชอบกินไอติมมากๆครับก็พอไอติมเสร็จนะครับเขาก็จะเก็บไว้ตรงนี้นะครับเป็นโกดังนะครับที่จะรักษาอุณหภูมิไว้อุณหภูมิข้างในนะครับลบ30ถึง35องศาเซลเซียสนะครับหนาวจริงๆดูขั้นตอนการผลิตของเขานี่คือเขาเป็นมืออาชีพมากๆเลยนะผมนั่งคุยกับเขาก็ตื่นเต้นจริงๆขอว่าเลยหน่อยได้ไหมโกรธทำไมอ่ะโกรธทำไมไม่เอามาฝากเลยเฮ้ยคุณเติ้ลรู้ไหมรู้ไหมอะไรเขาไม่เอามาฝากใช่ไหมผมขอโทษคุณเติ้ลเอาเขาฝากขอสารภาพโอ้ยทีมงานทุกคนได้ทานหมดทีมงานทุกคนได้ทานทานเรียบร้อยน่าเกลียดที่สุดทำไมดิฉันไม่แบกกลับมามีน้ำแข็งแห้งใช่แล้วก็แบกกลับมาจากที่นู่นเดี๋ยวสงสัยนี่ทีมงานที่นี่รับประทานเรียบร้อยครับแบกไป3กิโลแล้วนะคุณรู้ไหมว่าดิฉันเป็นคนชอบทานไอศกรีมมากตู้ที่บ้านมีทุกยี่ห้อฮะนี่แบบเห็นปุ๊บนี่โหมเอาอย่างนี้ที่บ้านผมยังมีเหลืออยู่จริงป่ะครับก็เดี๋ยวจะตักนิดนึงให้ตัดนิดนึงด้วยนะงงมากเลยนะตัดนิดนึงนะนิดนึงก็ยอมขอลองชิมหน่อยกลับมาถึงโรงงานนี้นิดนึงครับแต่สิ่งที่เหนือชั้นจริงๆที่เขากำลังอธิบายสูตรแล้วก็เคล็ดลับของการทำไอศกรีมเขาบอกว่ามี6ขั้นตอนในการทำไอศกรีมเราไม่มีใครทราบเลยเพราะว่าเขาจะเรียกผู้หญิงเข้ามาตอนเช้าเราบอกว่าช่วยเติมเท่านี้เขาก็เติมส่งกลับบ้านแล้วก็เรียกอีกคนหนึ่งเข้ามาสองคนไม่รู้จักกันไม่รู้ว่าใครเป็นใครแค่เข้ามาบอกว่าเติมเท่านี้เขาจะเติมปุ๊บปุ๊บปุ๊บส่งกลับบ้านทำ6ครั้งเพราะฉะนั้นสูตรนี้จะไม่รั่วไหลไปไหนครับแล้วเขาแบ่งสูตรนี้เป็น3ภาษาแยกกันเลยภาษาอาหรับภาษาตุรกีกับภาษาฝรั่งเศสครับแล้วก็จะแยกกันเก็บไว้แต่ละประเทศเก็บไว้อยู่แต่ละประเทศเขาจะไม่มีที่ใดที่มีทั้งสูตรของไอติมีโยกเว้นอยู่ในใจของพี่น้อง3คนที่เป็นเจ้าของบริษัทโหนี่คือเป็นการสุดยอดเก็บความลับอย่างดีเยี่ยมเลยนะเนี่ยดิฉันต้องไปหาทางซะละเพราะฉะนั้นนะฮะสุภาพบุรุษทุกท่านครับที่อาจจะมีสาวๆเยอะนะครับนี่ก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งในการที่จะเก็บรักษาความลับของคุณไว้ได้นะครับควรจะมีกิ๊กไว้แต่ละประเทศนะครับนี่เป็นไม่ดีอันนี้ไม่ดีจะพูดทำไมครับแต่นี่เป็นจุดเด่นของการใช้ภาษาเยอะๆนะครับครับนี่นะครับความสามารถที่จะรู้ได้อันนั้นนี่คือเหนือชั้นรอบโลกที่ประเทศตุรกีนะครับสัปดาห์หน้าเราจะไปเหนือชั้นรอบโลกที่ประเทศฟิลิปปินส์วันนี้ต้องขอบคุณคุณเจมากๆเลยนะครับและขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ